ก่อน EP 9แล้วคำถามแรกครับผมเขาบอกว่าขึ้นแพลตินัมให้ดูหน่อยอาเมวีคำถามต่อไปผมถามว่าใช้แอปอะไรตัดต่อผมใช้แอปวิดีโอโอนะครับผมเป็นแอปเดียวที่ใช้ถนัดมือสุดนะครับผมแล้วก็พิกปกคลิปผมนะครับใช้ PicArt Pixie Lab นะครับแล้วก็แต่งรูปพิมพ์ข้อความแล้วก็ไลน์คาเมล่าถ้ายังไม่หยุดนะเว้ยคำถามต่อไปครับผมเขาถามมาว่าทำยังไงได้พันสัตว์ประคายนะครับเราต้องตั้งใจทำคลิปนะครับผมทำคลิปออกมาที่คิดว่าคนดูต้องการนะครับผมที่สำคัญเนี่ยนะครับควรผสมความขำความมีฮาเข้าไปในคลิปด้วยนะครับผมจะทำแคสเกมวาดรูปนะครับหรือว่าอะไรต่างๆถ้าไม่มีความเฮฮาเข้าไปในคลิปเนี่ยคนเขาก็ไม่ชอบดูตลอดนะครับผมมันก็จะน่าเบื่อครับเพราะฉะนั้นทำคลิปอะไรต้องเพิ่มความมีฮาเข้าไปในคลิปด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยตามเอฟเฟกต์นะครับผมที่สำคัญเนี่ยนะครับซาวด์เอฟเฟกต์ซาวด์ตุ๊กฮ่าฮ่าเนี่ยต้องโหลดมานะครับเพื่อเอามาใส่นะครับผมอย่างเช่นซาวด์นี้ครับนี่เป็นเสียงมันต่อยนะครับเสียงปืนนะผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เสียงตลกครับประมาณเนี้ยควรจะโหลดเอามาบ้างนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในคลิปบ้างนะครับถ้าเพื่อนต้องการซาวด์เอฟเฟกต์ตลกนะครับไปดูในยูทูบว่าซาวด์เอฟเอ็กซ์ฟันนี่นะครับผมก็มันก็จะเจอนะครับคำถามต่อไปครับผมถ้าถึง10ล้านสัตว์ประคายทำยังไงก็ต้องไปเอาโลกเพชรสิครับผม10ล้านนะฮะว้ายโอ้โหแสนยังไม่ได้เลยกูจะไปเอา10ล้านใจเย็นครับผมให้แม่ถึงหมื่นซับก่อนดีกว่าครับคำถามต่อไปครับผมเขาบอกมาว่าช่องไหนนะแคสเกมเมื่อตอนเปิดฮะไม่รู้ครับผมช่องไหนเฮ้ยช่องไหนไปถามก่อนช่องไหนอยู่น้ำอีกอะทำไมน้ำมีกลิ่นขี้มูกวะคำถามสุดท้ายครับถามมาว่าหมวกที่ใส่ใน EP 8ใช่หมวกอิสกาไหมใช่ครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook อิสกาช็อปหรือ LINE อิสกาช็อปนะครับมีทั้งลิปแบนด์มีทั้งเสื้อมีทั้งหมวกนะครับหมวกราคาหมูราคาเท่าไหร่วะโอเคครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์แล้วกดสับสไครป์เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีผมขอลาไปก่อนกับอาร์ตธนกรเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วคลิปแต่ตะกี้กูจะได้นอนกูง่วงโอ้โหอัดไป3ชั่วโมงกูลืมปิดกล้องเรื่องปิ้งย่างมันอร่อยทุกอย่างก็ต้องที่เมืองไทยจะกินบนบกหรือว่าในนา